ังสือเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋องภาคหนึ่งเล่มที่11ตอนสู้หลังพิงกำแพงพร้อมกับเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นโจรวอโคที่คิดรอบเข้าเมืองถูกหากกระสุนกวาดล้มระเนระนาดต่อจากนั้นภายในเมืองบังเกิดเสียงโห่ร้องฆ่าฟันดังสะท้านทัพหมิงซึ่งเตรียมพร้อมอยู่ก่อนทุ่มกำลังออกมาตั้งขบวนทัพเกล็ดปลาที่เน้นการรุกไม่วางกำลังตั้งรับอยู่บนลานที่ว่างหน้าประตูเมืองประตูเมืองที่ด้านหลังปิดลงดังโครมต่อจากนั้นเป็นเสียงโซ่เหล็กดังขึ้นสะพานแขวนถูกชักดึงขึ้นไปใหม่ไปฉงจั้นอยู่กลางขบวนตวาดว่าไต่เท้าผู้แทนพระองค์หลังตำแหน่งผู้บัญชาการทหารหกมณฑลหยางหลิงมีคำสั่งให้สังหารโจรวอโค่ที่เบื้องหน้าโจรวอโค่ไม่ถูกฆ่าหมดสิ้นประตูเมืองจะไม่เปิดออกไต่เท้าหยางจะนำทัพกลับมาช่วยเหลือในบัดดลทั้งหมดบุกให้กับเราไปฉงจั้นนำกำลังออกมา 8,000 นายภายในเมืองยังมีทหารรักษาเมือง 7,000 นายต่อให้กองกำลังถูกฆ่าหมดสิ้นยังสามารถยันจนหยางหลิงกลับมาช่วยเหลือหากว่าทัพใหญ่ยืนหยัดรักษาเมืองรอจนหยางหลิงกลับมาค่อยยกกำลังออกไปจะลดบาดเจ็บล้มตายแต่ขณะที่หยางหลิงยกทัพกลับมากำลังรักษาเมืองไม่สามารถโอบล้อมไว้โจรวอโค่จะฝ่าวงล้อมหลบหนีไปได้มีหนำซ้ำหยางเหลียงสู้แบบหลังพิงกำแพงเมืองสั่งให้ไปฉงจั้นนำกำลังออกมาก่อนจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นความคิดต่อสู้ของกองทัพขึ้นมากองทัพในตอนนั้นยังไม่มีอาวุธที่จะแทงทะลุเกราะทั้งไม่มีหมวกเกราะต้านทานปืนไฟและไม่มีปืนใหญ่ที่ถล่มเมืองแกล่งกล่าวได้ว่าผลต่างของกองกำลังทั้งสองฝ่ายสาเหตุหลักมาจากขวัญและกำลังใจนอกจากนั้นก็เป็นการฝึกซ้อมยามปกติและความสามารถในการบัญชาการทัพหมิงที่สู้แพ้แล้วสู้แพ้เล่าถึงกับปรากฏกำลังทหารหลายพันนายถูกโจรวอโค่ไม่กี่ร้อยคนไล่กวดแตกกระเจิงมิใช่อาวุธหรือกำลังวังชาแตกต่างหากเป็นกำลังทัพไม่มีความคิดสู้รบตอนนี้หยางหลิงทั้งไม่มีเวลาและไม่มีเงินเดือนทหารสนับสนุนให้มันฝึกทหารใหม่แทนที่กองกำลังที่เปื่อยผุได้แต่ใช้วิธีการอย่างดุดันหวังให้พวกมันเชกเช่นนกเฟื่องหวงซึ่งหมายถึงนกฟีนิกซ์หลังกองเพลิงฟื้นคืนชีพมาได้หากว่าหน่วยงานหนึ่งไม่สามารถปรับปรุงจากภายในทั้งไม่อาจใช้แบบแผนอื่นเข้าแทนที่ได้แต่พึ่งพากำลังจากภายนอกทำการเปลี่ยนแปลงโจรวอโค่ที่เบื้องหน้าเริ่มปรากฏตัวออกมาจากเงามืดทหารหมิงไม่มีทางถอยส่วนเบื้องหน้าเป็นทัพวอโค่หลังความแตกตื่นลนลานพวกมันค่อยได้คิดว่าไม่มีทางหนีหากคิดมีชีวิตสืบต่อได้แต่เสี่ยงชีวิตกับโจรวอโค่ที่เบื้องหน้าหยางหลิงสั่งการมาตั้งแต่แรกกำหนดบทลงโทษผู้ที่หลบหนีตั้งแต่ไพร่พลถึงแม่ทัพดังนั้นไม่มีผู้ใดหลบหนีไปทางสองปีกมีหนำซ้ำขบวนที่รักษากฎวินัยทหารประจำอยู่ทั้งสองปีกแล้วขบวนทัพรูปเกล็ดปลาเหมาะกับการจู่โจมอย่างแน่นหนาจุดอ่อนอยู่ที่หากจัดทัพพิสดารโจมตีจากด้านหลังจะทำลายขบวนทัพไปแต่ตอนนี้แนวหลังของทัพหมิงเป็นกำแพงเมืองอันแข็งแกร่งจึงไม่ต้องห่วงพะวงหลังมีหนำซ้ำรูปขบวนที่ประกอบไปด้วยอาวุธยาวสั้นและใกล้ไกลสามารถคุ้มครองกันและกันมีส่วนในการตรึงขวัญและกำลังใจผู้คนหลังความปั่นป่วนเล็กน้อยขบวนทัพเกล็ดปลาก็สงบนิ่งลงภายใต้การเร่งรัดของนายทหารยศเจียงเซี่ยวซึ่งหมายถึงยศนายทหารคุมกำลังตั้งแต่700ถึง 1,200 นายเราไพร่พลดาหน้าเข้าหาโจรวอโค่พร้อมกับการคุกคามเข้าใกล้ทุกขณะของข้าศึก
ทหารหมิงไม่มีทางถอยสุดท้ายจึงขู่คำรามพลางโถมเข้าหาความกลัวถึงขีดสุดจะเกิดความคิดทำลายอย่างบ้าคลั่งหลักจิตวิทยาของหยางหลิงข้อนี้บังเกิดผลเสียงร้องของพวกมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสิ้นหวังแต่ความเคลื่อนไหวยังบ้าคลั่งกว่าไพร่พลที่กล้าหาญที่สุดมีแต่ฆ่าคนที่เบื้องหน้าเราค่อยมีชีวิตรอดเสียงหวีดหวิวดังขึ้นมือธนูที่ตั้งแถวอยู่ในทัพกลางหนาวคันธนูจนสุดล่ายิงธนูระลอกแรกข้ามศีรษะทหารหมิงที่บ้าคลั่งไปแว่วเสียงฉึกฉึกของลูกธนูที่ปักใส่ร่างคนดังตามมาลูกธนูของทัพหมิงมีน้ำหนักเบาแต่โจรวอโคส่วนใหญ่ไม่ได้สวมชุดกลอกถึงแม้ถูกยิงไม่ถึงแก่ชีวิตแต่โจรวอโคที่รับบาดเจ็บเสียหลักล้มลงในขบวนทัพที่ไร้ระเบียบแบบแผนเช่นนั้นการล้มลงหมายถึงความตายโจรวอโคที่ยั้งเท้าไม่ทันล้วนเหยียบย่ำร่างพวกมันเสียงปึงปังเมื่อพลปืนไฟยิงปืนเที่ยวเดียวก็หลบมายังช่องว่างของเกล็ดปลามิให้ขวางทางกองทัพใหญ่ขณะเดียวกันเหล่าไพร่พลอาศัยสภาวะวิ่งซัดหอกซัดกลุ่มใหญ่ออกไปโจรวอโคที่กำลังโถมเข้าหามีสภาพคล้ายใบบัวใต้หาฝนสร้างความเจ็บปวดใจแก่โนมิมาซาโมโตะยิ่งมันคาดไม่ถึงว่าทัพหมิงไม่หลงกลทั้งยังกล้าเปิดประตูเมืองออกมาต่อกรกับมันตอนนี้ได้แต่สู้รบสถานเดียวมันเชื่อมั่นว่าหากตะลุมบอลกันทหารหมิงไม่อาจต้านทานกำลังพลของมันได้การเข็นฆ่าอย่างโหดเหี้ยมจะบดขยี้ทำลายความกล้าหาญของการสู้รบแบบหลังพิงกำแพงเมืองของทหารหมิงเสียงอาวุธปะทะดังอย่างถี่ยิบเมื่อสองฝ่ายโถมเข้าเข็นฆ่าจนเลือดเนื้อกระเซ็นสั้นหยางหลิงมาสายกว่าที่ประมาณการไว้ราว1เขกหรือ15นาทีโจรวอโคที่ซุ่มโจมตีบนเนินต้นชามีจำนวน 1,000 คนเอ่ยถึงขีดความสามารถในการรบไม่เทียบเท่ากับทัพแกร่ง 3,000 ของมันอย่าว่าแต่การซุ่มโจมตีไม่เกิดผลบวกกับดงต้นอ้อลุกไหม้อย่างรุนแรงการสู้รบจึงกลายเป็นการซักซ้อมวิธีการฆ่าฟันของทัพหมิงทัพหมิง 20,000 เห็นเพื่อนร่วมรบของตนเองกวัดแกว่งดาบผอเตาจัดกำลังขบวนละ3คนสลับสับเปลี่ยนกันจู่โจมใต้คมดาบของพวกมันโจรวอโคที่เหี้ยมหาญกับกลายเป็นศพแล้วศพเล่าสร้างความลิงโลดแก่พวกมันจนกระเฮี้ยนกระหือรือคิดลงมือหยางหลิงเห็นเช่นนั้นพลันเกิดความคิดประการหนึ่งรอจนมินเหวินเจี้ยนรุดมารายงานว่าโจรวอโคที่โจมตีแนวหลังถูกฆ่าตายไป600คนถูกจับเป็น200กว่าคนมีเพียง400คนที่หนีรอดได้จึงสั่งให้รัวม้าล่อถอนกำลังของตนเองออกมาให้ทหารหมิง 20,000 เข้าสู่สมรภูมิทดลองจัดการกับโจรวอโคซึ่งหลงเหลือไม่ถึง300คนโจรวอโคที่เสียขวัญ300คนถูกไล่กวดไปทั่วเนินเขาเนินเขามีลักษณะลาดชันไม่มีที่ซ่อนตัวไม่มีที่มั่นตั้งรับทัพหมิง 20,000 อยู่ในสภาพสดชื่นทั้งเกิดความฮึกเหิมส่วนโจรวอโคเหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาดไหนเลยสู้รบตบมือได้ดังนั้นทหารหมิง 7-80 นายกลุ่มรุมโจรวอโคคนเดียวมีโจรวอโคจำนวนมากถูกทุบตีจนตายสุดท้ายปรากฏโจรวอโค 20 กว่าคนถูกลากตัวลงจากเนินเขาหยางหลิงสั่งให้หลออี้คุมตัวโจรวอโคที่ถูกริบอาวุธทั้งคุมปืนใหญ่ตามหลังมาส่วนตนเองนำทัพใหญ่รีบรุดกลับเมืองซูโจกำลังพลของโนมิมาซาโมโตะที่มีขีดความสามารถในการสู้รบจริงๆพอเกิดการตะลุมบอลทัพหมิงที่ขาดการฝึกซ้อมก็ถูกโจมตีแตกกระเจิงหากไม่ใช่ไม่มีทางถอยบวกกับขบวนรักษากฎวินัยทหารประจำอยู่ทั้งสองปีกอาจเกิดเหตุการณ์แตกพ่ายทั้งกองทัพขึ้นทหารหมิงหมื่นกว่าคนเบียดเสียดกันอยู่บนสมรภูมิที่แคบเรียวทั้งหน้าหลังซ้ายขวาล้วนเป็นผู้คนพวกมันได้แต่ฟาดฟันดาบฟาดฟันดาบไม่หยุดยั้งลงมือปลิดชีวิตข้าศึกหาไม่ก็ถูกปลิดปลงขณะที่โจรวอโคบาดเจ็บล้มตายนับพันทหารหมิงก็บาดเจ็บล้มตายเกือบ 3,000 คนแต่ว่าไปฉงจั้นสามารถแบกรับความสูญเสียโนมิมาซาโตโมะ
กลับรับความสูญเสียไม่ได้ต่อให้เข็นฆ่าทัพหมิงที่โถมเข้ามาเสี่ยงชีวิตเหล่านี้จนหมดสิ้นตนเองคงหลงเหลือผู้คนไม่กี่คนสวรรค์จึงทราบว่าภายในเมืองมีทหารรักษาการเท่าใดแผนยึดเมืองซูโจเมื่อถูกเปิดโปงหน่วยซุ่มที่ค่ายเสือวาคงพบกับความล้มเหลวหากทัพหมิงยกกำลังกลับมาจะทำอย่างไรความคิดไม่ทันสิ้นสุดเส้นทางเมื่อขามาบังเกิดเสียงโห่ร้องฆ่าฟันดังขึ้นหยางหลิงยกทัพกลับมาแล้วหยางหลิงจัดทัพโดดเดี่ยวกับโจนวอโคจัดทัพแกร่งเป็นทัพหน้าทหารหาร 3,000 กวัดแกว่งดาบผอเตาด้ามยาวโถมเข้าหาเคลื่อนไหวราวกับเครื่องตัดหญ้าที่ด้านหลังตามติดไปด้วยทัพซูโจที่คอยซ้ำเติมโนมิซามาโตโมะทอดถอนใจยาวสั่งให้เคาะเกราะส่งสัญญาณพิเศษเฉพาะออกไปการเสี่ยงอันตรายครั้งนี้ล้มเหลวสิ้นหลังการศึกครั้งนี้โนมิซามาโตโมะร่วงลงมาจากเก้าอี้สี่โจรสลัดใหญ่ประเทศญี่ปุ่นลงมาอยู่ชั้นที่สองหากคิดหวังฟื้นคืนกำลังใหม่ไม่ทราบยากลำบากถึงเพียงไหนโจนวอโคฉวยโอกาสที่ทัพหมิงยังไม่โอบล้อมเข้ามาชิงหลบหนีไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเพียงชั่วขณะก็ทิ้งซากศพไว้อีกร้อยกว่าซากเมื่อกำลังหนุนยกมาถึงโจนวอโคก็แตกพ่ายพินาศฝ่ายของไปชงจั่นคึกคักอโขรวมกำลังกับทัพหมิงที่หยางหลิงยกกลับมาไล่กวดตามโจนวอโคไปโจนวอโควิ่งตะเบิงตลอดทางตัดผ่านหมู่บ้านผ่านตัวเมืองไม่กล้าหยุดยั้งแม้สักวูบเดียวทัพหมิงที่ด้านหลังติดตามมาอย่างกระชั้นชิดพร้อมกับสภาพร่างกายที่แตกต่างทัพหมิงทั้งขบวนกลายเป็นรูปงูขาวในการสู้รบกับโจนวอโคที่ผ่านมาพวกมันประสบสภาพลมหายใจไม่ประติดประต่อต้องวันวิตกว่าโจนวอโคจะไล่กวดตามมาฟันดาบใส่แต่ตอนนี้เห็นโจนวอโคที่หมดเรี่ยวสิ้นแรงถูกทิ้งล้าหลังทุกพวกถูกพวกมันจัดการราวกับขยี้มดปลวกจึงเป็นการศึกที่ช่วยให้เชิดหน้าชูตาโนมิมาซาโตโมะขี่ล่อตัวหนึ่งนำกำลังพุ่งผ่านดงไม้แถบหนึ่งเพิ่งวิ่งออกไปครึ่งลี้ใต้แสงจันทร์สาดส่องเห็นทัพใหญ่สามขบวนดาหน้าเข้ามาดูจากขบวนรูปมังกรอัคคีมีจำนวนอย่างน้อย 5,000 คนโนมิมาซาโตโมะตื่นตระหนกยิ่งรีบหยุดพาหนะไว้ร้องพล่องว่าหรือว่าแม่ทัพต้าหมิงเป็นจูกัดเลี้ยงซึ่งหมายถึงขงเบ้งกลับชาติมาเกิดกลับวางกำลังอยู่ที่นี้ขุนพลคู่ใจของมันนามโอนิชิเงะโคชิโร่กวัดแกว่งดาบวอเตาร้องเสียงพิกลว่าจูกงเรานำกำลังขัดขวางพวกมันไว้ท่านรีบหนีไปทางตะวันออกกลับเกาะกลางทะเลขอเพียงท่านดำรงคงอยู่พวกเราค่อยมีความหวังกล่าวพลางก็ส่งเสียงร้องชักชวนนำนักรบเดนตาย 2,000 กว่าคนถาโถมออกไปสมุนของโนมิมาซาโตโมะนามอุ้ยหวนหมิงกล่าวอย่างร้อนรุ่มว่าจูกงจากที่หนีไปทางตะวันออกมีหนองบึงมีแต่ที่หาดหลิวเจียงทังกับบ้านเหยาวานเซอร์ค่อยมีเรือน้อยข้ามไปเรือแต่ละลำบรรทุกผู้คนเพียง7คนไม่สามารถรองรับกำลังพลทั้งหมดโนมิมาซาโตโมะพอฟังหัวใจต้องตกวูบลงยามนั้นโอนิชิเงะโคชิโร่กวาดแกว่งดาบโถมถึงทัพกลางของทัพใหญ่ที่ยกมาปรากฏคนผู้หนึ่งวิ่งออกมาตวาดว่าหยุดไว้ประกาศนามมาโอนิชิเงะโคชิโรหาตอบคำไม่โถมเข้าไปฟันดาบวอเตาใส่คนที่ด้านตรงข้ามกระโดดหลบเลี่ยงยกทวนต้านปะทะโจรวอโคสองคนสะอึกเข้ากลุ่มรุมดาบวอเตาสามเล่มโหมฟาดฟันใส่คนผู้นั้นมือไม้ปั่นป่วนถูกดาบวอเตาสามเล่มครอบคลุมใส่พลันขู่คำรามก้องกล่าวภาษาที่โจนวอโครับฟังไม่เข้าใจพริบตานั้นดาบของโอนิชิเงะโคชิโร่ก็ฟันวางเอวมันขาดเป็นสองท่อนพร้อมกับเสียงขู่คำรามของคนผู้นั้นในขบวนด้านตรงข้ามก็บังเกิดซุ่มเสียงเจือยแจ้วของสตรีดังขึ้นโจนวอโคที่ฝึกภาษาฮั่นฟังไม่ออกว่านี่เป็นวาจาใดสตรีนางนั้นพอกล่าวขาดคำกองกำลังทั้ง3ขบวนพลันปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นมาต่างฝ่ายต่างโถมเข้ามา
โนมิซามาโตโมะนั่งบนหลังล่อที่ห่างไปพอเห็นเช่นนั้นบังเกิดความยินดียิ่งหัวร่อฮ่าฮ่าแล้วกล่าวว่า ฟ้าส่งเสริมเราแล้วทัพหมิงขบวนนี้ไม่มียุทธวิธีสู้รบรีบโถมเข้าไปก่อกวนรูปขบวนที่วุ่นวายของพวกมันจะยับยั้งทหารติดตามเปิดโอกาสให้พวกเราหลบหนีไปได้เราโจรวอโคพอฟังยินดียิ่งพากันกวาดแกว่งอาวุธฮือเข้าไปโนมิมาซาโตโมก็ชักดาบวอเตาออกตบตะโพกล่อถาโถมเข้าหาแต่โจรวอโค200กว่าคนที่ปะทะกับทัพหมิงขบวนนี้หามีความรู้สึกเช่นนั้นไม่มองแต่ไกลทัพหมิงที่โถมเข้ามาคล้ายเกิดจากการรวมตัวอย่างไร้ระเบียบแบบแผนแต่พวกมันพอประชิดใกล้กลับมือไม้ปั่นป่วนไม่ทราบรับมืออย่างไรดีจวบจนโถมเข้าใกล้พวกมันค่อยพบว่านี่คล้ายเป็นกองกำลังฝ่ายพลเรือนหามีเครื่องแบบทหารไม่ประกอบด้วยกลุ่มละ7คนคนนำหน้าถือทวนคมเคียวขนาดยาวอีกคนหนึ่งกระชับไม้พลองทาน้ำมันทั้งอิ่วยาว8เชียยังมีอีก2คนถือหน้าไม้ขนาดสั้นอีก3คนที่ด้านหลังถือดาบสั้นแวววาวโจรวอโคชมชอบวิธีผนึกกำลังจู่โจมโดยเฉพาะก่อนสะบัดดาบจะส่งเสียงตวาดปลุกกำลังขวัญคิดไม่ถึงกองกำลังพลเรือนนี้ก็ชมชอบส่งเสียงร้องตวาดโอนิชิเงะโคชิโรไม่ทันบรรลุถึงเบื้องหน้าศัตรูชายชะกันที่ถือทวนคมเคียวขนาดยาวก็ร้องเสียงพิกลจู่โจมมาแต่ไกลผู้ที่เคียงคู่กับมันคือ3คนพากันส่งเสียงตวาดหนุนเสริมโอนิชิเงะโคชิโรถูกเสียงคมคู่คำรามปลุกกระตุ้นถลันหลบจากทวนคมเคียวแล้วประชิดใกล้ชายชะกันถือไม่พลองก็เงื้ออาวุธฟาดหวดลงมันแค่นหัวร่อควงดาบวอเตาคิดฟันเลียบไม้พลองลงไปพลันรู้สึกชาวูบที่วางเอวที่แท้ลูกธนูสั้นปักใส่หน้าไม้ธนูสั้นนี้จัดสร้างอย่างลูกลวกแม้แต่ธนูสั้นยังทำจากไม้เนื้อแข็งน้ำหนักค่อนข้างเบายากที่จะยิงไกลพอยิงใส่ร่างผู้คนไม่ลึกนักโอนิชิเงะโคชิโรคิดฟันศีรษะคนผู้นี้ลงมาค่อยถอนดึงธนูออกแต่แล้วก็เกิดอาการชาด้านแล่นมาจากข้างเอวแขนทั้งข้างกายเป็นไร้เรี่ยวแรงไม่พลองที่หนาหนักหวดใส่ข้อแขนมันจนกระดูกแขนหักดาบวอเตาร่วงลงสู่พื้นชายชะกันที่ถือทวนคมเคียวนำพวกพ้องดาหน้าเข้าหาโจรวอโคอีกคนหนึ่งปล่อยให้ชายชะกันที่ถือดาบทางด้านหลังหนุนเนื่องเข้ามาโอนิชิเงะโคชิโร่พบว่าหนึ่งในจำนวนนั้นยังถือกระสอบป่านใบหนึ่งยามสู้รบยังพกพาสิ่งของนี้ทำอะไรมันไม่มีโอกาสทำความเข้าใจแล้วชายชะกันทั้งสองคนพอโถมเข้ามาก็เงื้อดาบฟันใส่คมดาบฟันลำคอของมันขาดไปโลหิตฉีดพุ่งออกมาชายชะกันคนที่สามก็เคี่ยวศีรษะของมันโยนลงในกระสอบป่านจากนั้นหน่วยตัดศีรษะที่ประกอบด้วยผู้คน3คนติดตามชายชะกันถือทวนคมเคียวกับพวกทั้ง4ไปทางหนึ่งโห่ร้องตะโกนหนุนชายชะกันเหล่านี้คล้ายดอกเหมยบานประกอบด้วยกลุ่มละ7คนคนหนึ่งรุกคนหนึ่งรับ2คนยิงจู่โจม3คนหลังทำหน้าที่รวบรวมศีรษะทั้งตะโกนหนุนแต่ละกลุ่มสอดรับเป็นอย่างดีหากว่ากลุ่มใดเกิดการบาดเจ็บล้มตายขบวนหลังจะส่งคนเข้ามาแทนที่สมรภูมิโดยรวมดูไปชุลมุนวุ่นวายแต่เมื่อลงลึกในรายละเอียดกลับจัดขบวนเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อให้เป็นยามวิกาลก็ไม่เกิดข้อผิดพลาดโนมิมาซาโตโมะอยู่บนหลังล่อพบว่าผิดท่าทัพหมิงขบวนนี้หาใช่เกิดจากการรวมกลุ่มอย่างลวกๆตามที่มันคาดคิดไว้ตอนนี้ได้แต่หลบหนีไปทางตะวันตกหนีไปถึงทะเลสาบไทหูแล้วค่อยนึกหาทางรอดโนมิมาซาโตโมะหันไปตวาดสั่งสมุนแจ้งให้ทั้งหมดหนีไปยังทะเลสาบไทหูเสียงเป่าหลอดเขาเพิ่งดังขึ้นพลันรู้สึกว่าก้านคอข้างขวาชาวูบโนมิมาซาโตโมะยื่นมือลูบคลำก็คลำพบวัตถุเล็กละเอียดแข็งกระด้างท่อนเล็กๆทั้งยังเสียบขนนกไว้ตำแหน่งที่รับบาดเจ็บไม่มีความรู้สึกใดมันหันควับไปทางขวาภายใต้แสงคบไฟสาดส่องเห็นหญิงสาวงามงดสวมเสื้อแขนสั้นสีครามวางเอวผูกสายรัดสีขาวโผ
ผมเผ่าเกล้าเป็นมวยคล้อยไปทางขวาเสียบหวีเล็กๆไว้บนคอสวมห่วงเงินอันหนึ่งกำลังลดกระบอกสำหรับเป่าจากมุมปากเสียบไว้ที่ข้างเอวมันพอกวาดมองมาหญิงสาวนั้นก็เลิกคิ้วดกหนาขึ้นอย่างท้าทายดวงตาสุขใสราวน้ำค้างในความไร้เดียงสาสะท้อนประกายช่วงเอวคอดกิ้วคอระหงรวมความบริสุทธิ์กับความงามไว้ในร่างเดียวโนมิมาซาโตโมบันดาลโทสะถอนดึงลูกดอกจากก้านคอโยนทิ้งไปเหงือดาบใส่หญิงสาวนั้นยังไม่ทันเอ่ยปากร่างที่ช้าด้านก็พลิกร่วงลงจากหลังล่อสร้างความตื่นตระหนกแก่ผู้ติดตามยิ่งตรงเข้าไปประคองยังมีคนร่ำร้องพลางโถมใส่หญิงสาวนั้นหญิงสาวนั้นยืนมือไพร่หลังอยู่ใต้แสงคบไฟเห็นดาบวอเตาจู่โจมมาหาหวาดวันพลั่นกลัวไม่ด้านซ้ายขวาของนางยืนไว้ด้วยชายชะกันสวมเสื้อแขนสั้นสีครามเข้มใส่กางเกงหลวมกว้างสีดำใช้เชือกพันข้อเท้าใส่รองเท้าหญ้าใช้ผ้าดำโพกศีรษะในมือบ้างถือคมเขียวบ้างถือดาบใหญ่ด้ามยาวจำนวน 6-7 คนผู้ที่ถือชูคบไฟยืนอยู่ข้างซ้ายขวาของนางเป็นหญิงสาวใช้ผ้าสีคลามโพกศีรษะร่างท่อนบนสวมเสื้อสีเขียวท่อนล่างใส่กางเกงสีดำสะพายดาบที่ข้างเอวสองนางทั้งสองล้วนยืนตัวตรงแสดงออกถึงความสมบูรณ์แข็งแรงหญิงสาวนั้นเห็นโจรวอโคถาโถมเข้ามาก็โบกมือวูบชายชะกันทั้ง 6-7 คนพากันยกชูอาวุธเข้าปะทะเหล่าโจรวอโคทราบว่าจูกงตกอยู่ในห้วงคับขันจนใจที่ถูกกลุ่มชายชะกันพัวพันไว้ไม่อาจปลีกตัวได้หญิงสาวชุดคลามเห็นสมุน 6-7 คนต่อสู้กับโจรวอโคพลันชักดาบจากข้างเอวตวาดเสียงเจ้ยเจ้าพลางโถมเข้ามาที่ด้านหลังตามติดด้วยหญิงสาว10กว่านางทุกนางถือดาบยาวมีท่าทางประเปรียวและเหี้ยมหาญหาเป็นรองบุรุษไม่กำลังที่สดชื่นนี้พอสอดแทรกเข้ามาความได้เปรียบก็โน้มเอียงไปทางพวกนางโจรวอโคพอถูกทวนคมเคียวหรือถูกธนูลับทำร้ายล้มลงก็ถูกขบวนตัดศีรษะตัดศีรษะจนหลุดจากบ่าบรรจุลงในกระสอบป่านยามนั้นพิชชาด้านลามไปทั่วร่างโนมิมาซาโตโมะสมุนติดตามก็ถูกสังหารสิ้นได้แต่เบิ่งตาดูขบวนแม่เสือสาวที่พุ่งผ่านข้างกายไปจนใจที่ไม่อาจขยับเคลื่อนไหวได้ช่วงคอของมันแข็งทื่อจนไม่อาจบิดหมุนได้ลูกตายามกรอกกลิ้งเห็นใบหน้าที่สัตว์ซื่อสามหน้าปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าหนึ่งในจำนวนนั้นหิ้วกระสอบปานที่หนักอึ้งใบหนึ่งอีกคนหนึ่งยกชูคบไฟคนที่สามตวัดดาบมาที่ลำคอมันโนมิมาซาโตโมะแม้ตกจากหลังล่อไม่ทราบเป็นตายร้ายดีโจรวอโคหาได้แตกตื่นลนลานไม่รอจนหัวหน้าอากิโมโตเมอิทำหน้าที่แทนบงการโจรวอโคสู้พลางหลบหนีไปทางตะวันตกพลางทัพหน้าที่ไล่กวดตามกองทัพหมิงมาถึงแล้วนี่เป็นทัพม้าติดอาวุธเบาประกอบไปด้วยกองกำลังส่วนตัวของหยางหลิงคนนำหน้าคืออู่ฮั่นเฉามันเห็นที่เบื้องหน้าเกิดการต่อสู้อย่างชุลมุนต้องรั้งสายบังเหียนยกมือให้หยุดการรุกคืบอู่ฮั่นเฉาทราบว่าหยางหลิงไม่ได้วางกำลังอยู่ที่นี้กองกำลังนี้มาจากที่ใดอาศัยแสงคบไฟของพวกมันสังเกตเครื่องแต่งกายของอีกฝ่ายหนึ่งค่อยได้คิดขึ้นดูจากเครื่องแต่งกายของพวกมันแสดงว่าเป็นชนเผ่าจ้วงเสื้อครามพื้นที่กวางสีคาดว่าเป็นไพร่พลสุนัขป่าเดินทางมาตามคำสั่งของทางการแล้วเห็นกองกำลังนี้สกัดขวางทางของโจรวอโคไว้สร้างความยินดีแก่อู่ฮั่นเฉายิ่งแต่เห็นการต่อสู้ชุลมุนวุ่นวายบวกกับเป็นยามวิกาลก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายไม่ได้สื่อสารกันหากนำกำลังบุกเข้าไปโดยผลีผลามกลับเป็นโอกาสให้โจรวอโคอาศัยความชุลมุนหลบหนีไปจึงสั่งให้ทั้งหมดติดตามดูสถานการณ์ส่วนตนเองพลิกตัวลงจากหลังม้าโถมเข้าวงต่อสู้อู่ฮั่นเฉาถือกระบี่ยาวใช้ท่าเท้าอันแยบคายเคลื่อนไหวในวงต่อสู้ฉวยโอกาสใช้กระบี่ทิ่มแทงสังหารโจรวอโคจากนั้นฉุดดึงนักรบชาวจ้วงผู้หนึ่งไว้ถามว่าโถเหยินซึ่งหมายถึงคำเรียกหัวหน้าชนกลุ่มน้อยของพวกท่านอยู่ที่ใด
นักรบชาวจ้วงนั้นย่อมรู้จักเครื่องแบบของทหารทางการทั้งเห็นมันช่วยตนเองสังหารโจรวอโคย่อมเป็นพวกเดียวกันแต่ว่าพวกมันส่วนใหญ่ไม่รู้จักภาษาฮั่นเพียงยิ้มให้อย่างเป็นมิตรหาตอบคำไม่อู่ฮั่นชาวได้แต่เสาะหาต่อไปบางครั้งพบผ่านชาวจ้วงที่สามารถพูดภาษาฮั่นจนใจที่หาตัวผู้เป็นนายไม่พบมันเคลื่อนไหวในวงต่อสู้พลันพบว่าที่เบื้องหน้ามีนักรบหญิงชาวจ้วงขบวนหนึ่งกำลังสู้รบกับโจรวอโคโจรวอโครายล้อมนักรบหญิงเหล่านั้นไว้แต่ก็ถูกนักรบชาวจ้วงโอบล้อมไว้อีกชั้นหนึ่งเห็นนักรบหญิงแม้องอาจแต่เรี่ยวแรงไม่ประติดประต่ออาจพลาดท่าเสียทีได้ทุกเมื่ออู่ฮั่นชาวร้อนใจขึ้นมารีบพุ่งปราดเข้าไปส่งเสียงตวาดก้องลอยข้ามศีรษะนักรบชาวจ้วงคนหนึ่งคล้ายเหินร่อนลงจากฟ้าทิ้งตัวลงในวงต่อสู้เห็นหญิงสาวเสื้อคลามที่เบื้องหน้าเพิ่งสังหารโจรวอโคคนหนึ่งแต่เนื่องจากใช้กำลังจนหมดสิ้นต้องถลาล้มไปข้างหน้าอู่ฮั่นชาวรีบยื่นมือฉุดดึงไว้พลางเสือกแทงกระบี่ในมือขวาออกโจรวอโคที่เบื้องหน้าคนหนึ่งคิดฉวยโอกาสทำร้ายคนเพิ่งฟันดาบถึงกลางคันก็ถูกกระบี่ของอู่ฮั่นชาวแทงทะลุคอหอยไปอู่ฮั่นชาวไร่รำกระบี่คุกคามโจรวอโคอีก2คนล่าถอยจากนั้นก็ถามว่าแม่นางรู้จักภาษาฮั่นหรือไม่โถเหยินของพวกท่านเป็นใครมันอยู่ที่ใดหญิงสาวเสื้อคลามหอบหายใจพลางยืดเอวขึ้นยกมือปาดเช็ดผมที่ปิดบังดวงตาไว้กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นโถเหยินของพวกมันนามเสี่ยวอ้ายท่านเป็นขุนนางบ้านเมืองหรือ